สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนพฤศจิกายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีอิทธิพลของไพ่3ดาบนะคะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งหรือปัญหาความล่าช้าบางอย่างนะคะรวมถึงปัญหาความรักปัญหาสุขภาพต้องระมัดระวังด้วยในช่วงเดือนนี้เรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของเตปรากฏไพ่3ถ้วยนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่ไม่ได้มีปัญหาหรือมีเคราะห์อะไรนะคะยังเป็นไพ่ที่มีเรื่องของความราบรื่นหรือยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีบางอย่างหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะไพ่เจ้าชายเหรียญเข้ามาหานะคะก็คือเรื่องของการเงินหรือรายได้หรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นบริวารนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนำข่าวดีนะคะหรือนำโชคมาให้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่าส่งผลดีในเรื่องของงานการขยายธุรกิจนะคะหรือการพูดคุยติดต่อธุรกิจการงานถือว่าจะเข้ามานะคะผลักดันทำให้เกิดการขยายตัวในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องอาจจะมีเรื่องของการกลับไปรวมกลุ่มรวมญาติหรือได้เจอกันในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะหรือมีเรื่องของข้อตกลงหรือสัญญาบางอย่างนะคะซึ่งก็อาจจะกลับเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้ซึ่งยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งของบริวารอาจจะเป็นตำแหน่งที่คนที่เกิดปีกุลอาจจะเหนื่อยในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องลงไปควบคุมดูแลหรือว่าลงไปนะคะจัดการในเรื่องของการทำงานด้วยตัวเองนะคะและระมัดระวังปัญหาหรือความกดดันซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้กับตำแหน่งที่เป็นบริวารด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ให้รอบคอบในเรื่องของปัญหาด้านสัญญาด้วยนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะหรือธุรกิจการงานยังเกิดการเคลื่อนไหวในตำแหน่งนี้อยู่นะคนที่เกิดปีกุลนะคะก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างปรวนแปรนะในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีความคิดที่อยากจะทำสัญญกรรมเสริมความงามนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นใจในเรื่องของการเงินด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆบางคนก็คิดถึงคุณสุภาพสตรีนี่แหละนะซึ่งก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือเข้ามาทำให้เกิดในเรื่องของอุปสรรคด้านการเงินได้นี่ต้องระมัดระวังนะคะไพ่24พยากรณ์ก็แนะนำว่าเดือนนี้ต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยยังต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันควรที่จะอยู่นิ่งๆนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะในทุกๆเรื่องนะคะอย่าใจร้อนเด็ดขาดรวมถึงนะคะต้องไปดูบริเวณที่นอนนะคะหรือว่าการหันศีรษะนอนเนี่ยถูกทิศหรือเปล่านะผู้หญิงหันทางขวามือนะคะผู้ชายหันศีรษะไปทางซ้ายมือสามีภรรยาก็หันไปทางซ้ายมือนะคะทั้ง2คนเลยนะคะไปดูนะคะในเรื่องของการนอนหรือทิศการนอนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ให้ไปแก้ไขนะคะหรือไปปรับปรุงหรือลองสังเกตดูว่าเรานอนเนี่ยมันมีปัญหาเยอะหรือเปล่ารวมถึงนะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะอาจจะมีเรื่องของอะไรอะไรดีขึ้นนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีกุลนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานนะคะเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะอาจจะได้เจอคนเก่าๆนะหรือมีเรื่องของการกลับไปทำงานที่เดิมมาก่อนแล้วนะคะซึ่งก็ยังมีเรื่องของปัญหาหรือยังถูกกดดันมาก่อนเช่นเดียวกันนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ถือว่าธุรกิจการงานอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหรือมีโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวในช่วงเดือนนี้ถือว่าการทำงานจะดีกว่าที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของการปรับช่วงเวลาการทำงานในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปัญหากับเพื่อนหรือปัญหาทางไกลหรือปัญหากับคนที่ทำงานร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเป็นเซลล์นะคะหรือการขนส่งเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยคนที่เกิดปีขุนเองอาจจะต้องรอบคอบและระมัดระวังปัญหาหรือความว้าวุ่นใจหรือปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยหรือ3วันสุดท้ายนะของเดือนพฤศจิกายนอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะบางคนอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้มีเรื่องของปัญหาที่กระทบในเรื่องของการทำงานได้นะคะฉะนั้นมองว่าเดือนนี้อาจจะติดขัดแต่ถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วนะคนที่เกิดปีกุลนะคะก็จะมีเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือว่าในเรื่องของโอกาสดีๆที่เต็มร้อยนะคะเดือนนี้ก็ยังต้องระมัดระวังแต่ด้วยอิทธิพลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือตำแหน่งที่เข้าหานะคะยังเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะฉะนั้นการทำงานหรือการขยายธุรกิจยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีกุลนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งมันก็คือเรื่องของอุปสรรคนะซึ่งอาจจะต้องเกิดขึ้นแล้วให้เราแก้ไขอ่ะแล้วก็ไประมัดระวังนะคะในช่วงปลายเดือนแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ยังต้องดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดอะซันมาเสริมดวงการทำงานคนปีกุลจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะจะสามารถแก้ไขไปได้แน่นอนนะคะไพ่แสงศุกร์นะคะก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานว่ายังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีกุลอยู่นะคะเพียงแต่อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ยังได้รับโอกาสนะหรือยังได้รับในเรื่องของการแบ่งปันนะคะในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีกุลนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินเก่าๆเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะหรือมีเรื่องของการเงินปันผลเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแต่ก็มีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือมีค่าใช้จ่ายนะที่ได้ล่าช้าหรือได้ไม่ตรงตามกำหนดหรือในเรื่องของบริวารนะคะอาจจะสร้างปัญหาการเงินหรือสร้างแรงกดดันในเรื่องของการเงินให้มาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะอิทธิพลของไพ่การเงินยังเข้าหารายได้นะยังเกิดขึ้นอยู่นะโดยเฉพาะนะอาจจะมีเรื่องของการเงินหรือการลงทุนดีๆซึ่งยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีกุลอยู่แล้วการขยายธุรกิจต่างๆยังทำให้เกิดในเรื่องของรายได้ที่ดีแต่ยังต้องรอบคอบนะเพราะอาจจะมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าปัญหาในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนะคะให้ดีด้วยนะคะควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันและไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงปลายเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่7ดาบนะคะ7ดาบมาเสริมดวงการเงินก็ให้รอบคอบเรื่องของเอกสารด้านการเงินรวมถึงนะคะเงื่อนไขหรือข้อเสนอต่างๆด้านการเงินยังต้องตรวจสอบให้ดีและระมัดระวังการถูกเอาเปรียบด้านการเงินด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ไพ่7ดาบนี่บางคนเนี่ยนะอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะแต่ยังไงก็ต้องยืนอยู่บนความรอบคอบแล้วก็มีสติให้มากบางคนอาจจะมีเรื่องของรายได้ลับๆหรือรายได้ที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะไพ่แสงศุกร์ก็ชี้นำในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่เข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็ยังเข้ามาอุปถัมภ์นะหรือให้การช่วยเหลืออยู่นะคะฉะนั้นเดือนนี้ไพ่แสงศุกร์บอกว่าการเงินของคนที่เกิดปีกุลยังดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ถือว่าโดดเด่นแน่นอนเนี่ยอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้มีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะแต่สำหรับคนโสดแล้วก็ยังมีความกังวลใจนะว่าความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะอาจจะต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้ถือว่ายังมีไพ่ถ้วยสวยๆอยู่ฉะนั้นความรักก็ต้องมีโอกาสกับคนโสดเพียงแต่ว่าอาจจะมีความว้าวุ่นใจบ้างซึ่งก็ต้องพยายามปรับในเรื่องของการคบหากันแล้วก็ตรวจสอบดูนะคะให้ชัดเจนจะได้ไม่มีเรื่องของความผิดหวังหรือเสียใจในอนาคตนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อาจจะมีเรื่องของการกลับมาพูดคุยนะคะหรือกลับมาเจรจานะคะกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังรู้สึกเหนื่อยนะหรือยังมีปัญหาหรือยังแบกรับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือยังเหนื่อยอ่ะในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นอยู่นะคะคือการกลับมาหากันเนี่ยมันเหมือนกับมาสร้างความเหนื่อยมากขึ้นหรือมาสร้างภาระมากขึ้นมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์นะคะของสามีภรรยาจะดีกว่าที่ผ่านมารวมถึงคนที่มีคนรักด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆในช่วงเดือนนี้ปัญหาต่างๆยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักยังดีอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังปัญหาช่วงปลายเดือนนะคะรวมถึงเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ปัญหามือที่3อ่ะหรือปัญหารักแทรกซ้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยฉะนั้น
เมื่อได้รับฟังแล้วก็ควรที่จะลดช่องว่างนะคะแล้วก็พยายามปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะคะความรักหรือชีวิตครอบครัวจะได้มีความสุขหรือมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่1ไม้นะคะสำหรับคนโสดแล้วไพ่24บอกว่านะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักอาจจะพบรักจากการทำงานนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังถือว่าดีมากๆสำหรับคนโสดนะคะหรือว่าต้องคบหากันไปสัก1เดือนแหละความสัมพันธ์ถึงจะลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่จะมีการทำธุรกิจร่วมกันนะหรือมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือปัญหาในเรื่องของความรักต่างๆยังกลับมาปรับความเข้าใจกันได้และทำให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวดีมากๆนะคะลูกคนโตนะคะหรือว่าลูกคนสุดท้องหรือคนไหนที่มีลูกคนเดียวอาจจะนำข่าวดีเข้ามาให้ด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่แสงสุขก็ชี้นำในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วยังเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากนะคะแล้วก็ยังสับสนนะกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเดือนที่จะต้องตัดสินใจเป็นเดือนที่จะต้องเลือกนะคะเส้นทางใดทางหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนนะพยายามศึกษานะคะแล้วก็หาข้อมูลกันไปก่อนนะคะจะทำให้เรื่องของการตัดสินใจนะคะคบหากันดีมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะเป็นเดือนที่มีความสับสนเหมือนกันแหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องของลูกหรือบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ฉะนั้นก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันให้เยอะๆพูดคุยกันให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาโรคหัวใจนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงนะคะการไหลเวียนของเลือดนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีอาการปวดกระดูกนะคะหรือโครงสร้างกระดูกมีเรื่องของการอักเสบเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะปวดฝ่าเท้าแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆอาจจะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็การทำงานของม้ามไม่ค่อยดีนะไตนะถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้นะคะอันนี้ต้องดูแลด้วยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของตับหรือฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยดีด้วยนะก็คือมาจากความเครียดนะคะแล้วก็มาจากโรคหัวใจนะคะแล้วก็มาจากการไหลเวียนของเลือดนี่แหละอาการพักผ่อนไม่เพียงพอการรับประทานการดื่มการกินนะคะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะต้องดูแลให้ดีโดยเฉพาะนะอาจจะมีอาการนะคะในช่วงนะปลายเดือนได้นะคะซึ่งต้องรอบคอบนะแต่ยังเห็นไพ่แพทย์อยู่นะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลอาจจะมีคุณหมอนะคะที่ยังดูแลสุขภาพอยู่หรือยังให้คำแนะนำอยู่แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรเล็กๆเกิดขึ้นก็ต้องรีบไปนะคะปรึกษาคุณหมอทันทีหรือรีบไปรักษาทันทีนะสุขภาพร่างกายนะจะได้ไม่มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่สุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างเดียวนะที่ต้องดูแลช่วงเดือนนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของบริวารนะคะหรือว่าลูกลูกหลานบริวารอันนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางคนนะอาจจะมีความคิดที่จะไปทำสัญญกรรมก็ต้องเตรียมแผนให้ดีด้วยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเรื่องของการอักเสบหรือครรภ์เป็นพิษเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่2ไม้นะคะ2ไม้ก็ข้อต่อกระดูกแล้วก็ปัญหาด้านเส้นผมรวมถึงเป็นเดือนที่ต้องหานะคะที่ปรึกษาในเรื่องของสุขภาพร่างกายจะได้รู้จักการดูแลหรือฟื้นฟูตัวเองด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่แสงสุขก็ชี้นำในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตานะคะหรือว่าการมองแสงสว่างมากๆอย่างเงี้ยนะคะนี้ให้ระมัดระวังด้วยรวมถึงนะคะระบบทางเดินหายใจหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นควันนะคะหรือว่าในเรื่องของละอองหรือว่ามลพิษเนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันนะคะอันนี้ต้องให้รอบคอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีกุลในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดปีกุลวันอาทิตย์ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเป็นเดือนแห่งความรักนะคะรวมถึงธุรกิจการงานอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีความสำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ๆด้วย
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆนะหรือข่าวดีต่างๆอาจจะเข้ามานะคะคนรักหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะอาจจะนำข่าวดีหรือนำความสุขมาให้ด้วยการเงินเป็นเดือนที่มีความราบรื่นนะคะรวมถึงอาจจะมีข้าวของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่ยังโสดอยู่ถือว่าโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักหวานชื่นมากๆรวมถึงอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีกุมวันจันทร์ถือว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของการทำงานการขยายธุรกิจนะหรือโอกาสต่างๆนี่จะเข้ามานะคะจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือการขยายกลุ่มลูกค้านะคะก็มีโอกาสที่ดีด้วยในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดวันจันทร์ที่ยังว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานจะมีเรื่องของการทำงานที่ดีเกิดขึ้นส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วหรือทำงานประจำเนี่ยนะก็จะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็มีลูกค้าประจำหรืออาจจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้ส่งผลด้านดีมากๆนะคะรายได้การเงินดีค่ะมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะจากการทำงานจากการติดต่องานนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่มีธุรกิจร่วมกันและความสัมพันธ์อาจจะกลับมาสดชื่นมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดปีกุมวันอังคารเดือนนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะเป็นเดือนแห่งความสบายใจเป็นเดือนของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์ทุกเรื่องการทำงานมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ทำให้เกิดความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้ความสำเร็จต่างๆจะเกิดขึ้นการร่วมหุ้นลงทุนกับคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องรวมถึงนะจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยนะคะหรือสามารถแก้ไขปัญหาการเงินไปได้แล้วก็เกิดโอกาสเหมือนกันส่วนในเรื่องของความรักถือว่าโดดเด่นสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาสถิตอยู่ในวันของตัวเองมีโอกาสที่จะพบรักแล้วสามารถพัฒนากันไปได้นะคะอาจจะพบรักนะคะต่างวัยหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้พบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะแล้วคนที่เข้ามาพัวพันเนี่ยเป็นความรักที่ดีไหมเขารักเราไหมเป็นความรักที่ดีต่อกันนะคือเรารักเขาเขาก็รักเรานะคะเป็นการแบบได้รับตอบรับอะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนแห่งความเข้าใจเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะและยังช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะคนที่เกิดปีกุมวันพุธนี่ต้องระมัดระวังกว่าทุกวันเลยนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอยู่ในวันเกิดของตัวเองนะคะแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาเป็นอิทธิพลกดทับด้วยนะคะก็ทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆนี้ยังเกิดขึ้นมากๆในช่วงเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะการทำงานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะบางคนถูกกดดันนะคะหรือถูกให้บีบออกจากงานแบบฟ้าผ่าเลยหรือบางคนนะคะอาจจะถูกปลดนะคะหรืออาจจะยังแบบเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการว่างงานอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้ก็ทำให้เรื่องของการทำงานค่อนข้างวุ่นวายหรือไม่ได้ส่งผลในด้านดีเลยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าคนอื่นเลยนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินนะถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือเรื่องของการโยกย้ายด้วยนะคะซึ่งต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะวันคนวันพุธนี่หลีกเลี่ยงไปก่อนถึงจะมีความสัมพันธ์เข้ามาแต่ก็อาจจะพัฒนากันยากหรือเคลื่อนไหวยากนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่ปัญหาชีวิตคู่จะเกิดขึ้นนะอาจจะมีช่องว่างแล้วนำไปสู่ในเรื่องของการแยกกันอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหานะทำให้เกิดการหย่าร้างเกิดขึ้นวิธีที่จะแก้เคล็ดคือแยกห้องกันนอนนะคะอาจจะแก้เคล็ดได้ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของความรุนแรงนี่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะนอกจากว่านะคะคนที่เกิดปีกุมวันพุธเนี่ยทำอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์นะคะพยาบาลเป็นหมอศัลยกรรมเป็นหมอกระดูกอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นหมอฟันแบบเนี้ยนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงนะคะทำงานผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเนี้ยนะคะอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกนะรวมถึงนะคะทำงานข้าราชการด้วยทหารตำรวจหรือว่าคนทำงานเป็นยามอันนี้มองว่าถูกฉลกเหมือนกันนะคะ
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องยืนอยู่บนความรอบคอบอย่างที่พูดมานะคะให้ระมัดระวังเรื่องของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าหรือโรงงานด้วยรวมถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนี้ต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดปีกุมวันพฤหัสบดีนะคะธุรกิจการงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับการขนส่งนะบางคนทำงานกับคนต่างชาติหรือบางคนทำงานเป็นเซลแบบนี้นะคะมองว่าการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวต่างๆจะเข้ามารวมถึงการปรับช่วงเวลาการทำงานอาจจะมีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังปัญหาด้านสัญญานะคะสักนิดนึงนะคะในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่รายได้อาจจะได้ล่าช้านะคะฉะนั้นก็ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะโดยเฉพาะสัญญาด้านการเงินหรือการงานนี่ยังต้องระมัดระวังนะอาจจะมีเรื่องของการผิดสัญญาเกิดขึ้นหรือมีปัญหาต้องแก้ไขนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่ไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาชีวิตคู่กันหรือคู่ครองคนรักอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดอ่ะอาจจะต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างชาติแบบนี้นะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นยังต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆรวมถึงนะคะในช่วงเดือนนี้ถ้าเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีกุมวันพฤหัสบดีนะคะเพิ่มช่องทางการขนส่งหรือว่ามีเรื่องของการเพิ่มช่วงเวลาการทำงานหรือว่ามีเรื่องของการเพิ่มแบบบุคลากรในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นเซลล์อะนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้อันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ถูกโฉลกนะคะคนที่เกิดปีกุมวันศุกร์นะคะเดือนนี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างปวนแปรนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานถูกแทรกแซงนะคะมีปัญหาติดขัดนะคะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะคะรวมถึงต้องระมัดระวังเป็นเดือนที่จะมีศัตรูแอบแฝงนะต้องรอบคอบเรื่องของปัญหาการทำงานหรือผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนี่ต้องระมัดระวังการเงินเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปมากนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะหรือวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้จ่ายก็มีเหตุนะคะหรือมีคนเข้ามาทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนหรือคนที่เข้ามาพูดคุยมีความจริงใจไหมยังไม่จริงใจนะคะยังต้องรอบคอบส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องระมัดระวังปัญหาชีวิตคู่ปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดปีกุมนะคะวันเสาร์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นใจเหมือนกันนะมีความกังวลใจมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานด้วยนะรู้สึกอุปสรรคค่อนข้างมากนะคะรวมถึงปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้ร่วมหุ้นธุรกิจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆมองว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าคนที่เกิดปีกุมวันเสาร์มีความเป็นผู้นำสูงนะคิดว่าน่าที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะนอกจากว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานข้าราชการทหารตำรวจนะคะแล้วก็เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอรักษาโรคหัวใจแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนสอบสวนแบบนี้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ก็ได้นะคะแล้วก็คนที่ทำงานขายประกันน่ะประกันชีวิตประกันสุขภาพถ้าทำด้านนี้ถือว่าถูกโฉลกนะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่นะแล้วก็ต้องอย่าใจร้อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบนะปัญหาค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะคะยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพอาจจะทำให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ควรหลีกเลี่ยงนะการถูกการให้คนอื่นหยิบยืมเงินน่ะอันนี้ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็เรื่องของสัญญาต่างๆสัญญาค้ำประกันเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรืองดไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่กันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นจะต้องพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยแล้วก็ในช่วงเดือนนี้จะมีปัญหาสุขภาพซึ่งต้องดูแลให้ดีนะคะหรือว่าไปตรวจสุขภาพไปหาคุณหมอนะคะจะทำให้มีเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องการทำงานทุกอย่างหรือการเดินทางที่เกิดขึ้นต้องมีใบรับรองทางการแพทย์นะจะทำให้เรื่องของการเดินทางนะเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีกุมด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคล
สามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและก็วันพฤหัสบดีค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ